ราคาทองคำในช่วงเช้านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาคุยกันนะครับนักทุนครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยนะครับสนับสนุนโดย Forex for You ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับ1คนรับ50เหรียญ10คนรับ500เหรียญ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรัดฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า XM นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยEdgeCap นะครับเปิดให้บริการมากว่า13ปีแล้วตอนนี้ Edgecap เองก็มีฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำ AI Economic Calendar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะครับตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆก็คือสามารถแจ้งผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดได้ด้วยนะและ Edgecap เองยังมีจุดเด่นก็คือค่าสเปรดทองคำที่ต่ำที่สุดเฉลี่ยเพียง12จุดเท่านั้นสายเทรดทองอย่าพลาดนะครับและถ้าหากว่านักทุนอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในห้องซิกของกระผมได้ผมพร้อมที่จะดูแลนักลงทุนนะครับต่อทั้งวันเลยและนี่ก็คือประวัติการเทรดประจำเดือนมกราคมนะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวกนะครับ 0.23% S&P 500ปรับตัวปิดบวก 0.30% แล้วก็ Nasdaq ปรับบวกมากที่สุดเลย 1.01%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดีหลังจากนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องเงินฝากธนาคารของชาวอเมริกันนอกจากนี้ตลาดจะได้รับแรงหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและธนาคารกลางสหรัฐก็ได้มีการส่งสัญญาณใกล้ยุติวงจรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับตลาดหุ้นนิวยอร์กดีตัวขึ้นทันทีหลังจากนางเยเลนแถลงต่อคณะกรรมการด้านการจัดสรรงบประมาณของสภาคองเกรสกระทรวงการคลังนั้นมีความพร้อมที่จะใช้มาตรการเพิ่มเติมเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าเงินฝากของชาวอเมริกันจะยังคงปลอดภัยในช่วงเวลาที่ภาคธนาคารสหรัฐเผชิญกับภาวะปั่นป่วนครับเมื่อไม่นานมานี้กระทรวงการคลังสหรัฐได้ใช้เครื่องมือที่สำคัญในการรับมือกับวิกฤตอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤตการณ์นี้ลุกลามบานปลายเราจะนำเครื่องมือนี้มาใช้อีกครั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเงินฝากของชาวอเมริกันจะปลอดภัยและแน่นอนว่าเรามีความพร้อมที่จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับนักทุนซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยก็พุ่งขึ้นเลยนะฮะหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลงและเฟดก็ส่งสัญญาณยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยในการคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบาย .plot ซึ่งมีการเปิดเผยการประชุมเมื่อคืนวันพฤหัสบดีขอไปครับเช้าตรู่นะฮะวันพฤหัสบดีว่าเจ้าหน้าที่เฟดนั้นคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสู่ระดับ 5.1% ในปีนี้ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกแค่เพียง1ครั้งเท่านั้นนอกจากนี้ยังคาดว่าเฟดน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.8% ในปี2567และ 1.2% ในปี2568ครับทุกท่านนี่เป็นข่าวที่รายงานเข้ามานะครับต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างสัญญาณน้ำมันดิบ Brent Texas WTI ตลาดนิวยอร์กปิดลบไปเล็กน้อยนะครับหลังจากนายเจนนิเฟอร์แกรนด์โฮมรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานสหรัฐระบุว่าการเติมเต็มคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐหรือว่าคลัง SPR อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีนางแกรนด์โฮมแถลงต่อสภาคองเกรสว่าการเติมเต็มคลังสำรองน้ำมัน SPR อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนมีคำสั่งให้ระบายน้ำมันออกจากคลังดังกล่าวซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำมันในคลังลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีนะครับหรือตั้งแต่ปี2526คุณจิโอวันนี่สตอร์โนโวนะครับนักวิเคราะห์จาก UBS ก็กล่าวเสริมว่าถ้อยแถลงของนางแกรนด์โฮมเนี่ยส่งผลให้นักทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่กระทรวงพลังงานสหรัฐยังคงเดินหน้าแผนการระบายน้ำมันออกจากคลังสำรอง SPR ในปริมาณ26ล้านบาร์เรลหลังจากได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสครับทุกท่านแล้วก็ในระหว่างวันนะครับตอนที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็เกิดจากข่าวที่ว่าเฟดได้มีการส่งสัญญาณยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับทุกท่านแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำปิดบวกไป 46.30 เหรียญรับเฟดส่งสัญญาณใกล้หยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับนี่คือข่าวที่รายงานเข้ามาครับนักทุนสวัสดีครับ